ที่ยวทำงานเที่ยวทำงานเที่ยวทำงานคุณอาจสงสัยว่านี่มันคือทริปแบบไหนกันนะนี่คือทริปที่เรียกว่า workationที่มาของทริปนั่นเหรอคะเคยไหมอ่ะนัดเพื่อนทีไรไม่เคยมีวันว่างตรงกันเลยพอนัดเพื่อนยากเบบก็เลยนัดโรงแรมก่อนนัดเพื่อนเลยค่ะแล้ววันหยุดนะถ้าหายากนะก็ไปกันวันทำงานเนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาให้เบบต้องมารับพวกมันตอนตีห้าค่ะแกดูมันดิเป็นบ้าแป๊บส่งเมลก่อนตีห้าโอ้ยทะเลนะคะแม่แต่ก่อนจะไปถึงทะเลก็ต้องแวะมูที่ฉะเชิงเซากันก่อนพูดมาเดี๋ยวนี้ว่าขออะไรขอให้ขายของได้เออสาธุออกจากกรุงเทพตีห้า9 โมงเช้าก็มาถึงท่าเรือแล้วใกล้เวลาเข้างานพวกมันก็เริ่มทำงานกันแล้วเร็วไปมั้ยเนี่ยนี่แอนโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้าน IT คนรักงานจริงๆมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วนั่นเมย์คอลเซ็นเตอร์สาวผู้ใจเย็นวันๆรับสายลูกค้าเป็นร้อยจ้ะและอีอามี่แม่ค้าขายวิกแฟนกับผู้ชายใช่มั้ยเขาลูกค้าไงไม่จริงฉันดูแววตาออกโป๊ะเลยส่วนนี้เบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะไอเทมต่อไปนะคะนี่ชื่อเสริมทำงานคนเดียวมานานอยู่แต่ในห้องแคบๆจนมีอาการเบื่อโลกนานๆไปนะก็พานจะเบิร์นเอาท์เพราะชีวิตไม่มีอะไรใหม่เลยก็เลยพาเพื่อนๆออกมาทำงานนอกสถานที่เกิดเป็นทริปนี้และคลิปนี้นี่เลยค่ะตอนกลางวันก็ทำงานกันในโรงแรมเอ็มมาเลยค่ะจมูก79กับเท้า79นะคะยอดปังมากพักเที่ยงก็กินข้าวด้วยกันแอบงีบพักผ่อนก็มีตกเย็นก็นั่งชิลริมหาดไหนๆก็อุตส่าห์มาถึงทะเลแล้วจะอดอู้อยู่แต่ในห้องได้ไงพวกเราก็เลยยกงานมาบนเรือด้วยใครที่ว่างดำน้ำก็ไปดำส่วนใครที่ไม่ว่างก็แหมคาวาซาเมะอ่ะเขาเสร็จทุกรายนะแต่เธองานไม่เสร็จนะอีกวันเราเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนแบบ slow life บ้างที่พักดีก็นอนสบายพอนอนสบายไอเดียทำงานก็พุ่งปรี๊ดแอน Wi-Fi แกใช้ได้ปะฉันโหลดไม่ขึ้นเลยดูไอ้อามี่ดิมันไลฟ์ลื่นอย่างเงี้ยเร็ว Wi-Fi ไม่แบ่งเพื่อนดูสิคะแย่ง Wi-Fi กันทำงานไม่หยุดเลยแจมเลยออกไปเจอโลกเจอชาวบ้านเก็บขยะก็ไม่ลืมเอางานมาทำด้วยนะทุกคนถึงแล้วจ้าอ่างเก็บน้ำเขาจุก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 แกเนี่ยหลอกฉันมานอนสบายแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยมันก็เปลี่ยนฟิลป้าดูแอนมากินด้วยกันเร็วๆเนี่ยจะต้มผักให้เธอเนี่ยเร็วจนงานคืนกินเฮ้ยทำจะไปถึงไหนแล้วแค่มาแค่มาโอ้ยขอบคุณมากพร้อมแล้วน่ารักที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวนะแกใครโทรมาวะฮะหมดเวลาทำงานนะจ๊ะนี่คือเวลาพักผ่อนกับเพื่อนจริงแกกินก่อนแกเอาไว้ก่อนเออโอเคเก่งมากเอาจริงฉันจำไม่ได้แล้วว่าเที่ยวครั้งสุดท้ายแบบนี้เมื่อไหร่จริงว่ะแกก็ดีใจที่แบบว่าเธอนัดเที่ยวให้แบบทุกคนแบบมาพร้อมกันเลยนะแกแฮปปี้มั้ยแฮปปี้แฮปปี้มากแกได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้งานด้วยอ่ะตอนแรกฉันก็นึกว่ามาเที่ยวไม่น่าจะได้งานเหมือนกันคือหิวใจเวอร์นี่แหละค่ะ
ทริปเวิร์คเคชั่นของพวกเราอุ๊ยเฮ้ยรถตู้ว่ะดีนี่ยังมาวันธรรมดาเนี่ยถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะคะแม่ค่ะก็จริงแกไม่ต้องรอว่างตรงกันก็ไปมันทั้งที่มีงานนี่แหละอยากให้ทุกคนลองชวนเพื่อนไปเวิร์คเคชั่นกันบ้างเพื่อจะติดใจแบบพวกเรา